มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์รถเช่าเอวิสชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยมาตามกลิ่นมันเป็นกลิ่นกาแฟคั่วอยู่ตัวนี้ฮะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านครับเป็นโรงรับซื้อเม็ดกาแฟอันนี้โรงนี้ชื่อของพี่สมศักดิ์เขาก็ถ้าขึ้นมาจากหมู่บ้านนะครับจากข้างล่างก็จะถึงเลยถึงก่อนอีกหลังนึงอยู่ข้างบนเขาต้องขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้เขาจะรวบรวมเม็ดกาแฟทั้งเป็นเชอร์รี่ทั้งเป็นเม็ดขาวนะครับรับหมดนะครับก็ชาวบ้านเขาปลูกตามใครมีสวนอยู่ตามเขาเนี่ยซึ่งจะมีเนินเขาใช่ไหมเขาจะกาแฟต้นกาแฟไปปลูกทิ้งไว้พอมันสุกก็เก็บเม็ดมาขายเดินตามกลิ่นไปดูกันว่าหม้อคั่วเขาทำยังไงกันมาตามกลิ่นมาตามกลิ่นนี่เจอแล้วนี่กำลังคั่วอยู่เลยข้างในนี่ไหมกาแฟใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่มานะแบบใช้มือหมุนเอาใช้มือหมุนเอาค่ะเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องใช้มอเตอร์ละใช้มอเตอร์ค่ะมันไม่ทันเหรอมันไม่ทันค่ะออเดอร์เยอะสิท่าใช่ไหมค่ะเยอะค่ะแต่ละวันวันนี้ก็5หม้อแล้วค่ะ5หม้อหม้อนึงนี้ได้กี่โลเนี่ยอันนี้ได้ประมาณ8กิโลค่ะ5หมู8 50 40 40โลแล้วอันนี้ใกล้สุกหรือยังครับเนี่ยอันนี้อีก30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนที่เขาสุกเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้เหลือไปเห็นฮะจะมีพลังงานปั่นเป็นระบบเก่าอันนี้ก็เพื่อลดแรงงานคนไปทำอย่างอื่นได้ด้วยก็อันนี้ก็ใช้แก๊สใช่ไหมฮะใช้แก๊สดีจังเลยครับบอกราคาได้ไหมฮะที่ขายโลละเท่าไหร่คั่วเสร็จแล้ว400บาทเป็นอาราบิก้าบ้านแม่กลางหลวงสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางพันกว่าเมตรจะปลูกกาแฟได้มีรสชาติมีกลิ่นที่หอมเป็นพิเศษอยากเห็นเม็ดที่เขาคั่วเสร็จแล้วแล้วใช้มือบดมีเครื่องบดอยู่ข้างในไหมเครื่องบดอยู่ในข้างในค่ะพาผมไปบดดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะไปดูกันฮะว่าการบดกาแฟแบบนั้นเป็นยังไงครับตามมาจริงๆแล้วเม็ดกาแฟคั่วนะครับที่คั่วแล้วเนี่ยเม็ดดำๆจริงๆสามารถกินได้มันจะแบบเหมือนกินอะไรไม่ไหม้อะประมาณนั้นส่วนที่บดมาแล้วที่เป็นกากกาแฟเหมือนกันที่มันยังไม่ได้ผ่านน้ำร้อนถ้าใครกินกาแฟก็จะทานได้เพราะความขมของมันจะอยู่ที่พอดีแต่กาแฟจะอร่อยดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านแรงดันน้ำร้อนที่มีคุณภาพที่มีแรงดันสูงมากๆมันถึงจะกลั่นแล้วคลั้นส่วนที่เป็นแบบกลิ่นแล้วก็รสชาติเดี๋ยวเราไปดูฮะหลังจากที่เราบดเสร็จแล้วเอากาแฟเนี่ยกาแฟผงที่เราบดแล้วเนี่ยมาทำกาแฟจริงๆรสชาติจะเป็นอย่างไรจะรสชาติเหมือนกับที่เรากินจากเครื่องของฝรั่งแค่ไหนเดี๋ยวดูกันครับตอนนี้ก็พี่ดีเขากำลังทำกาแฟให้เราทานฮะนี่เพิ่งเสร็จแล้วตอนนี้ก็อากาศเย็นๆแล้วครับได้ผิงไฟพอดีเลยตอนนี้กี่โมงนะจะ6โมงเย็นแล้วครับอากาศก็อย่างว่าครับอยู่บนเขาถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากที่พันกว่าเมตรแต่ตรงนี้ฮะโอ้เอาน้ำเดือดต้องใช้น้ำเดือดนะแล้วก็ผงกาแฟที่เราบดเมื่อกี้เนี่ยมาใส่เอาไปผสมพี่ดีทำอย่างนี้มานานยังคะพี่ถ้านานแล้วค่ะประมาณกี่วันแล้วอันนี้เหรอคะอันนี้ประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วค่ะเกือบ20กว่าปีแล้วอ
อันนี้ทานได้เลยได้เลยค่ะต้องใส่น้ำตาลไหมโอ้ยดื้อได้ยังไปอ่ะหูร้อนก็จับของหูแก้วเราชิมเฟรชๆก่อนนะคะคือว่าอันนี้เป็นแก้วที่4ในรอบ1ชั่วโมงผมว่ายันเที่ยงพวกเนี้ยไม่ต้องนอนเข้มนะคล้ายๆเอสเปรสโซ่เลยอ่ะดื่มน้ำตาลได้นะคะเอ้ยกาแฟสดมันต้องกินแบบนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลแล้วรสมันเปลี่ยนเราจะไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นอายของกาแฟแท้ๆนะครับมาถึงที่แล้วก็ต้องกินแบบแท้ๆโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่มาซื้อเม็ดที่นี่ไปคั่วเองได้เหมือนกันเขาก็ขายนะขาวไปหมดเลยฮะตั้งใจที่จะมาหาพระอาทิตย์ดวงแดงๆหรือเรียกว่าไข่แดงยามเช้าอะตอนนี้ก็แดดออกละมีแสงละก็อยู่ที่ประมาณ6โมงนิดๆครับตอนนี้ก็เป็นจุดสูงสุดแต่ยังไม่สุดของสุดที่ดอยอินทนนท์ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนเทปนี้ไปเที่ยวแบบชิลๆนะให้ทุกๆคนได้บอกว่าได้สามารถมีโอกาสสัมผัสมากขึ้นมาอัปเดตกันครับว่าก่อนนี้จะถึงฤดูท่องเที่ยวจริงๆหรือช่วงปีใหม่หรือเดือน12เนี่ยที่นี่พร้อมหรือยังที่จะรับบริการนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะฮะตามมาครับตรงนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดหรือที่สุดที่สุดเลยนะฮะจะมีจุดสูงสุดที่ว่าอย่างเป็นทางการเป็นหมุดทหารเลยเป็นหมุดทองเหลืองพิกัด GPS ต้องเดินขึ้นไปอีกแต่ตรงนี้เป็นแค่จุดถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาถึงที่ยอดดอยอินทนนท์แห่งนี้ครับได้มีโอกาสได้สัมผัสได้มีโอกาสได้เก็บภาพความทรงจำต่างๆครับจริงๆแล้วที่นี่ครับดอยอินทนนท์สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่2กิโลครึ่งจำง่ายๆเลย 2,565 เมตรนะครับก็ถือว่าสูงมากๆฮะยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินตามไปดูจุดที่ถือได้ว่าเป็นพิกัดหลักของทหารเลยดีกว่าสูงที่สุดของไทยอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปยืนจุดที่เนื้อจุดสูงที่สุดแบบสวรรค์เล็กอย่างเงี้ยได้ยังไงตามมาจุดสูงสุดแดนสยามที่เป็นหลักฐานทางการทหารเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นหมุดทองเหลืองครับที่เป็นค่ายพิกัด GPS ดาวเทียมก็พอยมาพิกัดตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ครับบอกเลยครับบางคนมาไม่ถึงขายแค่ป้ายแล้วเดินลงไปแสดงว่ายังเดินมาไม่ถึงจุดที่สูงที่สุดของเมืองไทยเลยนะครับดังนั้นครับถ้าคุณอยากจะมาสัมผัสแผ่นดินแม่นะครับที่ไม่ได้นั่งเครื่องบินไงแผ่นดินแม่และแผ่นดินใหญ่เราได้มาสัมผัสกับจุดนั้นๆแล้วครับแล้วก็เวลาเรามาตรงนี้ค่อยๆเดินนะครับหอบเอาง่ายๆนะบางคนเอ๊ะทำไมเหนื่อยง่ายมากเลยเพราะว่าอากาศที่นี่เบาบางสุดๆเลยคุณผู้ชมดังนั้นนะมันมีผลต่อการหายใจนำออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองถ้าคุณวิ่งถ้าคุณเคลื่อนไหวเร็วๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะสลบได้หรือเป็นลมได้นะครับช้าๆครับอ
ความใหญ่ของพื้นป่าดิบเขาแห่งนี้ฮะทำให้มีความชุ่มชื้นมีต้นเฟิร์นต้นมอสเกิดขึ้นมากมายเกาะหุ้มผิวนอกของลำต้นไม้ใหญ่ที่ยังไม่ตายและไม้ที่ล้มนอนกองอยู่ที่พื้นมันคือธรรมชาติเฟิร์นเหล่านี้ฮะมันจะสร้างความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นไม้ที่ล้มไปแล้วก็จะถูกเฟิร์นดูดกินน้ำเลี้ยงในส่วนที่เหลือจนไม้นั้นผุพังกลายเป็นปุ๋ยสลายลงไปในดินที่ยอดดอยอินทนนท์แห่งนี้ครับก็ยังเป็นเขตแบ่งเขตการปกครองของอำเภอที่ใหญ่มากๆของเชียงใหม่ถึง3เขตก็คือจอมทองแม่แจ่มสันป่าตองครับดังนั้นตรงนี้ฮะการแบ่งสันเขาเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะเอาสันเขาแล้วก็แบ่งเขตแดนการปกครองได้ดูไม่ยากแต่ว่าต้องใช้แผนที่ทหารดอยอินทนนท์ในหลายๆคนอาจจะมองว่าก็คือดอยอินทนนท์ก็คือแค่ภูเขาจริงๆแล้วสำหรับผมดอยอินทนนท์เนี่ยถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มีความหมายทางด้านภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเชื่อมต่อมากับเทือกเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดของโลกเชื่อไหมครับว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นั้นที่มีสันเขามีเทือกเขาเชื่อมมาอย่างภูฏานเนปาลยาวมาถึงพม่าแล้วที่ยอดดอยอินทนนท์เนี่ยครับเป็นเทือกเขาที่อยู่ทางหางสุดแต่เชื่อมต่อไปกับเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นคุณผู้ชมครับจงภูมิใจไว้เลยครับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่มีสิ่งที่ท็อปที่สุดของโลกอยู่ที่นี่แน่นอนแล้วถ้าคุณผู้ชมได้เดินทางมาถึงที่นี่นะครับถ้าศึกษาทางด้านของพืชพันธุ์ไม้สัตว์ป่านกดอกไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้รู้ครับว่าหลายๆอย่างก็มีเผ่าพันธุ์มีเชื้อสายมาจากเทือกเขาเดียวกันนั่นเองครับ